รู้เป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะคะส่วนข้อที่2ค่ะชอบผู้อื่นชอบผู้อื่นนะคะดิฉันคิดว่าทุกคนเนี่ยคงต้องการความรักนะคะการที่คนอื่นมาชอบก่อนที่เราต้องการความรักจากคนอื่นดิฉันคิดว่าเราต้องมอบความรักให้คนอื่นก่อนที่เราจะรักเขานะคะเราต้องทำความดีให้คนอื่นเห็นว่าเราจริงใจเราเป็นคนดีนะเราไม่คิดที่จะประสงค์ร้ายกับเขานะคะถึงเราจะได้รับความรักความหวังดีจากเขาตอบแทนกลับมาค่ะต่อไปนะคะข้อที่3เข้าข้อว่าไว้นะคะข้อนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันประกอบกับการมั่นใจในตัวเองค่ะสมมุติว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการแค่ว่าว่องไวด้วยอย่างเช่นมีคนเนี่ยเขาทำสั่งให้เราทำงานนะคะหัวหน้าสั่งให้เราทำงานแล้วถ้าเรามีความมั่นใจเรามีความรู้เราก็จะแค่ว่าว่องไวนะคะจะทำงานได้เสร็จก่อนที่เขากำหนดไว้นะคะต่อไปข้อ4ค่ะตรงต่อเวลานะคะตรงต่อเวลาเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเวลาเนี่ยสามารถวัดเราได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนมีระเบียบวินัยไหมนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราไปสัมภาษณ์งานเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเราไปสายเนี่ยเราอาจจะพลาดโอกาสที่เขาอาจจะไม่รับเพราะว่าถ้าเกิดไปสายเนี่ยเขาอาจจะตัดรายชื่อเราออกเลยถ้าเกิดเราไปเช้าเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้อาจจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นประธานอย่างเงี้ยนะคะเรามีโอกาสที่ได้รับยิ่งขึ้นไปอะค่ะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะการควบคุมตัวเองนะคะดิฉันคิดว่าการควบคุมตัวเองเนี่ยควรจะควบคุมทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะอย่างเช่นการควบคุมกายเนี่ยดิฉันคิดว่าเวลาเราเจออะไรที่แบบเขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยนะคะเราก็ควรจะควบคุมกายเราไม่ให้ตะเลิดเปิดเปิงไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ควบคุมใจนะคะก็คือสมมติว่าวันนี้ที่บ้านเราเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่บ้านมานะคะดิฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปถึงสถานที่ที่เราทำงานเนี่ยก็ควรจะแบบแยกแยะนะคะว่าอะไรคืออะไรแล้วทำให้จิตใจเราสงบอยู่กับที่นะคะแล้วก็แสดงถึงจรรยาบรรณของเราที่เรามาทำงานควรมีจรรยาบรรณนะคะแล้วก็ควบคุมวาจาค่ะก็อย่างเช่นวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดสถานที่ทำงานเราเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าหัวหน้าของเราเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราทำผิดแล้วมาด่าแม้ว่าเรานะคะเราควรจะควบคุมวาจาด้วยการพูดกับเขาดีๆค่ะแล้วก็ไม่ด่าเขานะคะไม่เถียงเขาแบบให้เสียงมันใหญ่โตขึ้นมาแบบต้องทะเลาะกันเสียงดังค่ะแล้วก็ควรจะควบคุมนะคะทั้งกายและวาจาแล้วก็ใจค่ะต่อไปนะคะข้อ6ค่ะรู้จักการเทศะนะคะข้อนี้ก็สำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะก็คือการเทศะเนี่ยควรจะมีไว้กับทุกคนมีไว้กับทุกสถานการณ์อย่างเช่นสถานการณ์ที่มีหัวหน้าของเราหรือพยาบาลคุยกับคุณหมออยู่เราเดินผ่านมาเรื่องอะไรไม่รู้แต่เราได้ยินเขาใส่เราอยากไปสนทนาด้วยเราก็พุ่งเข้าไปสนทนาด้วยทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าเราอยากคุยด้วยอย่างนี้มันก็ไม่สมควรนะคะเขาจะหาว่าเราไม่มีการเทศะนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือข้อ7ค่ะมีอภินันทนาการนะคะอภินันทนาการก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือแบบคนล้มอะค่ะอย่าไปซ้ำเติมเขาก็คือสมมติว่ามีเพื่อนเนี่ยเขามาปรึกษาว่าเขาอาจจะมีปัญหากับแฟนหรือมีปัญหากับที่บ้านนะคะเราไม่ควรไปแบบซ้ำเติมว่าเออให้เลิกเลยหรือว่าแบบคนคนนี้เขาไม่ดีเรื่องถึงแม้ว่าเขาทะเลาะกับแฟนเขาเนี่ยเราควรจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะเราสามารถพูดกับเขาได้แค่ว่าให้กำลังใจเขาแบบให้คุยกันดีๆหรือแบบแนะนำในสิ่งที่ดีนะคะไม่ควรจะแบบไปตอกย้ำแบบให้เลิกเลยหรือทำอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะเราควรจะส่งเสริมเขาให้เขาทำดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะต่อไปข้อ8ค่ะก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็คือเวลาเราคุยกับคนเพื่อนหรือว่าคุยกับรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็ช่างนะคะแต่ว่าถ้าเราคุยเราไปเขาเนี่ยมาถามกับเราเนี่ยมาถามเราดีๆว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้ไปไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหงุดหงิดหรือว่าเราทำอะไรไม่ดีเนี่ยแล้วเราตอบกับเขาไปไม่ดีตวาดใส่เขาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะคะที่เขาหวังดีกับเราเขาถามเราดีๆนะคะแต่ว่าเรากลั
ลักษณะปรากฏกายนะคะไม่ว่าจะปรากฏที่ไหนเนี่ยตัวเราหรือจะเป็นที่สถานที่ราชการนะคะหรือว่าตลาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราควรมีลักษณะปรากฏกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยอย่างเช่นเราไปทำงานก็คือหรือว่าก็คือเราไปโรงเรียนนะก็คือเราต้องทำง่ายๆเลยก็คือเราต้องทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะก็คือตั้งแต่หัวจรดเท้าก็คือเขาให้ทำทรงผมยังไงแต่งตัวยังไงนะคะแล้วก็กระโปรงเนี่ยเขาให้ใส่สั้นขนาดไหนบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออเรามาถึงในที่นี้แล้วเราอาจจะเป็นรุ่นพี่อย่างดิฉันนะคะเรียนอาชีวะคือแบบรุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะใส่กระโปรงกันสั้นมากเขาจะคิดว่าเออฉันเป็นรุ่นพี่เธอเป็นรุ่นน้องเพราะฉะนั้นเธอต้องใส่ยาวๆแต่ฉันใส่สั้นได้เพราะฉันอยู่ที่นี่ก่อนเธอความจริงเนี่ยมันน่าจะเป็นตามกฎระเบียบถ้ามันเป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือสถานที่ทำงานของเราเนี่ยดิฉันคิดว่าบุคลากรในที่ทำงานเนี่ยนะคะก็จะแบบมีความสามัคคีกันไม่มีการว่าให้กันนะคะแล้วก็ต่อไปข้อ10ค่ะมีชีวิตชีวานะคะ